พุทโธเสโธติโลกัสมิงสัพสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสมิงสัพสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามเจ้ามายังท่านอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายทุกผู้ทุกคนเจ้าวันนี้เป็นวันที่8วันศุกร์เดือนเกียงออก2ค่ำวันนี้แล้วมาพบมาปะกันในมายามเจ้าขวายวันนี้บ่ใช่เจ้าแต่เด้อเก่าเป็นเจ้าขวายก็สิ่งละอันพันละน้อยจะได้นำมาบอกกล่าวเล่าขานเป็นคติเตือนใจกันของฝากยามเจ้าก่อนจะไปใช้ชีวิตผจญกับสิ่งต่างๆไปผจญกับอารมณ์ต่างๆเคยได้ยินมาว่าอย่างก็จะทำนาอย่างนั้นแหละจะทำให้ทำนาต้องเตรียมอุปกรณ์นะเตรียมออกแรงต้องเตรียมนาเตรียมดินนะจำไม่ได้นึกว่าปะเอาอันนั้นก็กรรมของเปิ้นถ้าปะก็จะถ้านึกได้ก็จะว่าจะไปกล้าให้เก็บเงินอีกอ่ะเนาะจะไปกล้าให้เก็บทุนจะเตรียมจะทำบุญให้เก็บข้าวน้ำโภชนาอาหารวันนี้เราจะไปทำการทำงานจะออกไปใช้ชีวิตเหมือนกับทุกวันทุกวันที่ผ่านมาจะปลูกพืชให้เตรียมดินแมนมาหน่อยละจะปลูกพืชให้เตรียมดินจะไปใช้ชีวิตประจำวันให้เตรียมใจอย่างกับที่เคยเอามาเป็นคติธรรมประจำรายการลูกเจ้ามาลูกเจ้ามาเอาน้ำทำล้างใจเอาน้ำใสๆล้างหน้าแน่
อันนี้ก็เป็นคติธรรมเป็นข้อคิดนะลองไปคิดใจพอก็เขาจะต้องเตรียมยังเป็นว่าปลูกพืชต้องเตรียมดินเขาจะไปใช้ชีวิตลุกจากเมื่อจะออกจากที่นอนไปแล้วเขาต้องเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรองรับอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่เขาสิ่งที่จะเข้ามานั้นต่างหูเริ่มได้ยินละเมื่อตื่นมาพอออกจากที่นอนต่างตาเริ่มได้หันละเนาะลงจากเตียงลงจากที่นอนมามีอย่างดีอย่างบดีจะเริ่มหันไปแต่อย่างแต่อย่างละถ้าใจบ่ได้เตรียมไว้ไปหันสิ่งที่บดีสิ่งที่บ่ปึงใจก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์ฝ่ายลบเมื่อไปหันอารมณ์ฝ่ายลบคือฝ่ายที่มันบ่ดีเนาะไปหันเข้าใส่สิ่งที่มันบ่ดีก็ทำให้สะต้อนเข้าไปถึงใจของเขาก็จะไปก่อเหตุต่างๆสร้างสิ่งต่างๆที่มันชวนให้เป็นอารมณ์อารมณ์บดีเนาะอารมณ์บดีหันสิ่งที่บดีบอกงามเกิดอารมณ์บดีลมบัดจอยละทีนี้อารมณ์เสียตั้งแต่เริ่มแรกออกจากที่นอนมาหันอารมณ์เสียแล้วมาหันอารมณ์เสียอย่างนั้นมันก็จะเริ่มเข้าไปฝังในจิตใจเริ่มเข้าไปฝังในจิตใจเท่าน้อยพอไปหันอันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าทั้งที่ก็ยังเก่านั่นแต่ว่าก็หันอย่างอันมันซึ้งก็หันอย่างอันแต่ว่าก็ได้ยินอย่างอันวันซื้นก็ได้ยินอย่างอันแต่ตะว่าวันซื้นบ่เป็นหยังแต่วันนี้พอไปหันสิ่งที่มันบ่ถูกใจอารมณ์เริ่มเสียบูดอารมณ์เน่าอารมณ์บูดแต่พอไปหันไปได้ยินอย่างอื่นเริ่มแปรสภาพไปแล้วไปตัวอารมณ์ที่มันเสียข้างแรกนั่นนี่ถ้าหากว่าบ่ได้น้ำทำล้างใจก่อนบ่ได้น้ำใส่ล้างหน้าสิ่งที่บูดเน่าๆทั้งหลายแหละก็จะไปก็ไปก่อเหตุก่อการขยายความกว้างออกไปภาษาธรรมเป็นเรียกว่าสังขารเริ่มปรุงแต่งขึ้นไปสังขารต่างๆเริ่มปรุงแต่งปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจให้เกิดความบอดี้เนาะมันก็แต่งไปในทางบดีตัวนี้แหละสังขารการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจไปตามสภาพที่หูที่ได้ยินที่ได้หัน
เนาะก็ประตูตั้ง6ช่องหน้าต่าง6ช่องของคนเฮาเนี่ยที่อารมณ์ต่างๆที่มันจะก่อให้เกิดเป็นไฟสุมอกสุมใจปกติมันก็มีอยู่แล้วแต่พอเอาขี้เหี้ยไปจุ่งเขาใส่มันก็ควันจุ่ง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 เขาไปทำควันทำจุ่งจุ่งจุ่งพอดีมีลมมาปัดเกิดเป็นเปลวขึ้นมาทันทีคนเฮาก็เช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องทั้ง6นี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับฐานไฟที่อยู่ในหั่นมันมีกันทุกคนอะลูกเจ้ามาตื่นเจ้ามาแล้วบางทีก็ขอขี้เหงื่อขอจุ่งหรือเขาเองไปสอกหาขี้เหงื่อมาใส่เอามาจุ่งใส่ฐานไฟที่มันอยู่ในที่เรียกว่าไฟตั้งหูไฟตั้งตาเนาะไฟตั้งหูดังไฟตั้งลิ้นไฟตั้งกายไฟตั้งใจไฟเหล่านี้มันมีเชื้ออยู่เชื้อก็คือมันมีฐานอยู่ตั้งหูตั้งตาแต่พอเราได้รับสิ่งที่มาหล่อมาก่อมาผสมเป็นเรียกว่าอย่างขี้เหงื่อขี้หยกเนาะเอาไปจุ่งเข้าใส่เป็นเชื้อของมันมันจะทำให้ลูกเป็นเปลวขึ้นมาได้ถ้าเขาบ่มีอะอย่างเขาไปจุ่งใส่มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ห่อนอยู่ในตัวของมันเองอะแต่มันบ่ได้เป็นเปลวบางทีมันก็มอกเป็นควันจุนนี่จิตใจของคนเฮาก็เช่นเดียวกันย่อมจะมีไฟอยู่ในทุกๆช่องบ่ว่าจะเป็นไฟตั้งตาไฟตั้งหูไฟตั้งลิ้นไฟตั้งกายไฟตั้งใจถ้าบ่มีเชื่อไปจอบมันก็อยู่อย่างอันของมันบ่เป็นอันตรายเท่าใดนัก แต่ถ้ามีเชื่อมีอย่างเข้าไปเฮาบ่ตันได้ละแม่เฮาบ่ตันได้ละมัดระวังเฮาขอเชื่อไปจงใส่มันก็เกิดเป็นควันนี่คือมันขุ่นหรอกใจมันขุ่นใจเริ่มขุ่นละพอใจขุ่นทีนี้ก็เกิดถ้ายังบ่ได้ระงับถ้าบ่ได้เอาน้ำไปฮดหรือบ่ได้เคลียร์ขี้เหงื่อออกสิ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นเปลวนั่นถ้ามีสะสมนักขึ้นนักขึ้นพอดีมีอารมณ์เข้าไปประกอบแถมอารมณ์เหมือนกับลมเนาะเข้าไปปัดไปวีมันก็จะลูกเป็นเปลวขึ้นมาลูกเจ้ามาได้ยินเสียงลูกเสียงหลานเสียงผัวเสียงเมียเสียงคนรอบข้างเสียงหมูเสียงแมวเสียงยังต่างๆถ้าเสียงเหล่านี้บางทีมันทำให้เกิดอารมณ์บุดอารมณ์เน่าได้ก็เพราะว่าขาดการสำรวม
ขาดการระมัดระวังบ่ได้ล้างใจโดยน้ำธรรมบ่มีเครื่องเกราะป้องกันอารมณ์เหล่านั้นมันจะทำให้อารมณ์เหล่านั้นคุกรุ่นมันจะปรุงแต่งของมันไปเลยๆๆจากเล็กๆน้อยๆแค่จะกิ้มตกตัวห้องตัวอันหรือว่าไก่ขันนะเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปจากธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเกิดอารมณ์มันบ่ดีขึ้นมาบ่ได้ควบคุมโดยน้ำธรรมน้ำธรรมบ่ได้ฝังอยู่ในใจขาดความระมัดระวังขาดการสำรวมขาดสติคือความระลึกได้ขาดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวว่าชั่วว่าดีอันใดควรรับอันใดบ่ควรรับเมื่อนั้นเหมือนกับเฮาบ่ได้เอากรอบของศีลเอากรอบของธรรมมาครอบใจเอาไว้ใจของเฮาก็จะรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางหูทางตาทางทวารทางหกนี่แล้วมันก็เอาไปปรุงแต่งผสมผสานแปรรูปแปรร่างในกำกึดปุ่นนะในกำกึดถ้าที่เป็นอารมณ์แปลกกำลังเข้ามาใหม่ก็จะไปทำให้จะไปสร้างกำกึดนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเผลอๆจะกึดแบบรุนแรงนี่ก็ตอนนี้แหละจะเป็นอันตรายกับตัวของเฮาเองแล้วก็ขยายอันตรายจากตัวเองออกไปสู่สาธารณชนนะนับตั้งแต่สามีภรรยาลูกหลานขยายกว้างออกไปถึงเพื่อนบ้านแม้กระทั่งแขกเรือต่างๆที่เข้าหาถ้าหากว่ารุนแรงไปกว่านั้นยังบ่ได้คัดบ่ได้ล่างบ่ได้สวยสีให้ออกไปจากจิตใจอารมณ์บูดอารมณ์เน่าต่างๆเหล่านี้ก็จะติดไปติดตัวไปออกไปนอกบ้านก็ยังเกิดอารมณ์ข้างอารมณ์ข้างแล้วก็เอาอารมณ์ที่ข้างนั้นไปแสดงออกในที่ต่างๆ เข้าไปในที่ทำงานก็เอาอารมณ์บูดอารมณ์เน่าเข้าไปด้วยไปในที่ทำงานถ้าไปสัมผัสกับคนมากหน้าหลายตาก็แสดงอารมณ์บดีออกมากกำอู้กำจ๋าฟังบ่ได้กิริยาอาการพอแล้วบ่งดงามมารยาทขาดไปการต้อนรับทักทายปราศัยทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียไปหมดทุกหมดเสียงเพราะว่าบ่ได้เอาน้ำธรรมมาล้างใจบ่ได้เอาน้ำธรรมมาควบคุมเป็นกรอบเอาไว้อารมณ์บูดต่างๆที่มันมีอยู่ตั้งแต่เมื่ออยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อลุกจากที่นอนเออสดไปถึงที่ทำงานสดไปถึงที่ต่างๆไปสมาคมเข้าสังคมกับเพื่อนกับฝูงก็แสดงกิริยาอาการต่างๆเหล่านั้นออกมาเนื่องจากว่าเฮาบ่ได้ควบคุมเอาไว้ก็เลยทำเมื่อเฮา
็นคนที่อารมณ์เสียอันนี้น้ำธรรมล้างใจน้ำใสล้างหน้าอันอย่างคือน้ำธรรมล้างใจก็คือมันฝึกหัดให้มีสติให้หู้ตันหู้เท่าหู้ทันว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นสิ่งที่ดีก็บ่ดีควรจะเก็บไว้ในใจควรจะเอาไปกึดต่อไปแถมก็ว่าควรจะหยุดกึดไว้แค่นั้นถ้าเขามีสติอยู่คอยเป็นเครื่องประคับประคองอารมณ์ของเราถ้ามีสตินักอารมณ์ของเราก็สามารถที่จะควบคุมได้นักถ้ามีสติน้อยเราก็ควบคุมอารมณ์ได้น้อยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกหัดคือหู้เต่าหู้ตันแล้วก็ควบคุมคือได้ถ้าบ่จะอ่านแล้วมันก็จะไปตามความต้องการของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราอารมณ์บูดอารมณ์เสียต่างๆเหล่านี้มันเกิดมาแล้วบ่ใจก็เฉพาะเราที่มันจะต้องเสียถ้าเมื่อผลกระทบไปถึงคนอื่นเพราะว่าเขาจะต้องไปใช้ชีวิตกับคนอื่นๆทำลายคนถ้าหากว่าเขาปล่อยไปตามเรื่องตามราวที่มันเกิดขึ้นมาและฝังอยู่ในจิตในใจในขณะนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เรียกว่าอารมณ์ดีมันฝังไปได้เมินๆก็ในทางศาสนาบอกว่าถึงเป็นอารมณ์ดีก็บอกควรจะยินดีเกินไปบอกควรจะยินดีเกินไปมันจะเกิดความเหลิงกำเมืองเขาว่ามันจะเหลิงเนาะมันจะเหลิงจะลึงแล้วมันจะบารับสิ่งอื่นเพราะมันยินดีแต่เฉพาะที่มันพอใจในเวลานั้นหม่อนอกหม่อนใจหลงเคลิ้มอยู่เอะเนาะอันนี้ที่เป็นอารมณ์ในฝ่ายดีถ้ามันเกิดขึ้นถ้าขาดการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะมันก็จะหลงละเลงเคลิ้มเคลิ้มบ่มองหันอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นหรือว่าบ่มองหันความเสียที่จะเกิดขึ้นพอไปหลงเคลิบเคลิ้มมัวเมาอยู่กับอารมณ์ดีแล้วอารมณ์เสียเมื่อเกิดขึ้นก็บอกควรจะปล่อยให้มันเสียจนเกินไปให้มันประคับประคองอยู่ที่เรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายประคับประคองให้มันอยู่ในระดับกลางๆมัชฌิมาถ้ายินดีเกินไปพอใจเกินไปก็เหลิงนะถ้าเสียใจบ่พอใจเกินไปก็จะทำให้โศกเศร้าซึมเศร้าเนาะเศร้าซ้อยอารมณ์บูดทั้งวันก็อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละ
อารมณ์บุญอารมณ์เสียทั้งวันก็ทั้งที่ดีที่สุดก็คือใช้สติสัมปชัญญะให้พอประมาณอารมณ์บุญอารมณ์เสียเฮายังบ่เป็นพระอริยะเจ้าตราบใดมันก็จะต้องเกิดขึ้นถึงสองอย่างนี่แหละอารมณ์ดีก็มีอารมณ์เสียก็มีแต่ก็พยายามใช้หลักธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่เปิ้นได้ป้นจากความทุกข์ไปแล้วนั่นที่เปิ้นเรียกว่านิรทุกข์คือเปิ้นบ่มีทุกข์แล้วเปิ้นเดินทางเส้นใดเปิ้นถึงได้เป็นผู้ป้นจากความทุกข์ไปได้เปิ้นก็เปิ้นไปเปิ้นป้นจากความทุกข์ไปแล้วเปิ้นก็บ่เอาเส้นทางนั้นไปตวยเปิ้นก็ย่าเอาเส้นทางและแผนที่ตลอดถึง GPS ต่างๆเปิ้นก็มอบไว้ให้ในโลกนี่แหละคนที่จะมาต่อยอดมาล่ามาลุ้นอย่างหมู่เฮาทั้งหลายนี่ก็เดินตวยเส้นทางของเปิ้นที่เปิ้นได้วาดที่เปิ้นได้เดินตามแผนที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้แล้วนั่นมาจนถึงหมู่เฮาทั้งหลายแผนที่ GPS ต่างๆเหล่านั้นก็ยังอยู่มาได้ไปไหนพระอริยเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ทุกคนที่เปิ้นได้ป่วนจากห่วงมหานพก็คือป่วนจากโอควาตาสงสารนี่ไปแล้วเปิ้นบ่ได้เอาแผนที่ไปตวยเปิ้นบ่ได้เอาวิธีการไปตวยเอาละไว้ให้หมู่เฮาทั้งหลายศึกษาค้นคว้าแล้วลองเดินตัวทางของเปิ้นผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจสามารถที่จะปฏิบัติได้ก็เดินตัวเปิ้นไปได้ผู้ที่บ่ยอมศึกษาบ่ยอมเรียนรู้บ่ยอมปฏิบัติเห็นเลยก็บ่มีโอกาสที่จะพบปะเส้นทางที่เปิ้นได้วางเอาไว้แล้วก็บนอย่างเดียวบ่ม่วนเป็นทุกข์บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจอารมณ์บ่ดีอารมณ์เสียอารมณ์บุดนะวางนี่ถึงบ่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทุกข์สะปะสะเปดทุกตั้งแต่ออกจากที่นอนละก็มันก็ทุกก็เพราะว่าเฮาบ่ได้เอาน้ําธรรมมาล้างใจบ่ได้เอาน้ําใสมาล้างหน้ามันก็มีแต่ความทุกข์กับทุกข์ความจริงมันก็บ่ใช่ว่าทุกเอาเวลานี้วันนี้มันทุกสะสมมาเมินแล้วแต่มันบ่แสดงอาการอย่างที่ว่าคือกองไฟมันทานไฟนะมันมีอยู่ในตัวในใจของเฮานี่แล้วมีอยู่เนี่ยกี่ภพกี่ชาติบ่ฮู้มันสะสมไว้ทักอยู่ในหั่นเป็นอนุสัยสันดานต่อเมื่อใดมันมีเชื้อของมันเข้าไปจุ่งเข้าใส่มันถึงจะแสดงอาการออกมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ไหนก็หายใจใหญ่หายใจน้อยฮ่าฮ่าแย่แย่ yeah. อย่ามาทุกข์เอาอย่ามาทุกข์เอาไผถึงทุกข์ต่อเฮาสักคนเนี่ยเออ
แต่จริงเขาทุกข์หนักกว่าเฮาก่อนเขาบ่แสดงอาการยังเฮาบ่ได้พ่อเขาควบคุมได้บ่มีใครที่จะเลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันเสมอภาคกันเหมือนกับเขานี่เกิดมาในดวงอาทิตย์เดียวกันเนาะความร้อนของดวงอาทิตย์เท่ากันขึ้นไปอยู่ในรถกันเดียวกันความร้อนความเย็นของรถเท่ากันของคนที่ขึ้นไปแต่บางคนคนบางคนร้อนหนักคนบางคนร้อนน้อยที่ห้อนนักเพราะว่ามันห้อนทั้งในกับทั้งนอกผสมผสานกันที่มันห้อนน้อยห้อนทั้งในแต่ทั้งนอกมันบ่แสดงออกมาหรือห้อนทั้งนอกแต่ทั้งในมันบ่แสดงออกมามันก็เลยบ่ห้อนนักต่อกับเฮาเฮาสังเกตพอคนบางคนนี่หันหน้าปะหน้าก็บ่นกระตุกบ่นกระลำบากบ่นกระยากกระจนบ่นกระบ่มีเงินมีทองบ่นซะปะบ่นบ่นออกมาทีๆก็หายใจฮือฮ่าฮือฮ่าแสดงอาการแล้วเฮาฮู้เฮาคนแถมคนหนึ่งทุกข์หนักกว่าเขาก่อนแต่บ่หันมีแสดงอาการหยังนี่คือการควบคุมอารมณ์ควบคุมกิริยาการต่างๆมันแตกต่างกันผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะคอยระมัดระวังคอยควบคุมได้ก็แสดงอาการได้น้อยและหนักกว่าคนที่บ่ได้มีการควบคุมกันให้เลยยังไงก็ตามหมู่โหทั้งหลายเป็นผู้ที่กำลังฝึกหัดเพื่อจะให้ตัวและใจของเราได้รับได้สัมผัสกับความสุขความสบายเต่าที่จะมีได้เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบขุมทรัพย์อันประเสริฐที่จะทำให้เราได้มีความสุขความสงบเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วเนาะพระกับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งบรมสุขเราก็ต้องพยายามที่จะเสาะหาวิธีการและแนวทางต่างๆในการเอาไปควบคุมประคับประคองการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันพยายามชกโชยเอาสิ่งที่ดีที่งามพยายามฝึกหัดจิตฝึกหัดใจยกระดับจิตใจขึ้นจากธรรมดาธรรมดาก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าควบคุมได้ประคับประคองไปได้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งสำรวจตรวจตราดูว่าที่ผ่านมานี่ไปตะวานั่นน่ะอันใดมันดีอันใดมันลุกอันใดมันเสียมันเสียเพราะอะหยังสาเหตุมันมีอย่างใดก็พยายามควบคุมตัดตอนสิ่งที่ทำให้ใจสิ่งที่ทำให้อารมณ์มันบูดมันเสียกรรมกึดใดที่กึดแล้วมันเป็นทุกข์ก็ผ่อนกรรมกึดอันนั้นลงกรรมกึดใดที่กึดแล้วมันยะเฮาโป่งได้วางได้ปล่อยได้ก็พยายามกึดอย่างนั้นบ่อยก็จะนำมาซึ่งสันติสุขเพื่อแก่จิตแก่ใจของเฮาได้ท้ายที่สุดนี่สำหรับเจ้าวันนี้ก็จะต่อยอดเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขร
บูรณปฏิสังขรณ์ก็คือการซ่อมแซมต่อเติมเสริมแต่งที่ครูบาอาจารย์ของเฮาเพิ่นได้ยะได้ทําได้สร้างได้วางเอาไว้บัดนั้นแล้วบัดนั้นเสร็จแต่เพิ่นก็บ่มีเวลาที่จะมายะมาทําแถมเฮาเป็นลูกเป็นหลานเกิดมามาร่ามารุนหันว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ดีก็มายะมาทําต่อไปจะเป็นประโยชน์กับพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเนาะจะเป็นประโยชน์จะเป็นความสุขกับคนหมู่มากไปในวันต่างหน้าเขาก็ช่วยกันยะกันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องญาติโยมจังใหม่จังหายลำพูนลำปางแปะนานขยายไปถึงพูนเนาะพี่น้องจังใหม่จังไฮที่ใจถนนสาย118โดยสกิดเวียงป่าเป้าถ้าผ่านต่างเส้นนี้เขามีเขาจะสร้างอนุสรณ์สถานไว้เป็นที่ระลึกยังเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะได้ไหว้ได้สาได้ระลึกกึดตึงหาบรรพบุรพาจารย์ของเฮาอันนั้นก็คือม่อนพระเจ้าสีสองเมืองม่อนพระเจ้าสีสองเมืองก็บัดเดี๋ยวนี้การดำเนินงานก็ก้อยเป็นก้อยไปตะเล็กตะน้อยตามกำลังของผู้ที่จะไปช่วยเสริมช่วยต่อเขาบัดสร้างอันยังใหญ่โตสร้างเยอะนักบัดได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตที่เปิ่นยังต้องสงวนไว้อยู่ต้องอยู่ในการควบคุมแต่เขาก็ไปต่อยอดบารมีของเปิ่นที่เปิ่นคงข้างเอาไว้คือเปิ่นคิดจะเนี่ยอันอย่างไว้แต่เปิ่นบัดตันได้เนี่ยแล้วสักกรรมเขาก็มาต่อยอดกรรมคิดของเปิ่นให้มันสำเร็จลุล่วงไปตามเจตนาที่เปิ่นได้วางเอาไว้มันเป็นเจตนาที่ดีสิ่งที่ดีเขามาคิดพอแล้วมันก็ดีอย่างที่เปิ่นคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆเหล่านี้เขาก็กึดกันต่อไปช่วยกันขยับขยายในยุคเฮาสมัยเฮานี่ทำไรหมกอีก็เอากันหมกอีก็เอาเป็นที่ระลึกเนาะที่ระลึกคิดถึงหาเฮายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้เป็นที่ระลึกแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะได้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีอนุสรณ์แห่งความงามวันหน้าลูกหลานเขามาหู้มาหันได้ไว้ได้สาก็เพราะเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนทำก็ยังกับที่เขาได้หันความสำคัญของสิ่งนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์บรรพชนของเฮาได้ก่อได้แหกเอาไว้แล้วเฮาก็มาคิดโดยกำคิดของเพิ่นก็มาคิดว่าโอ้เพิ่นก็คิดดีแต่ลูมีประโยชน์แต่ลูนี่นะเป็นพหุชนะหิตายะแต่ลูเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็ผู้ที่มีดวงตาเท่านั้นจะหันว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่ผู้ที่มีตาบ่ถึงกึดบ่ได้ก็บ่หันประโยชน์บ่มีความเกื้อกูลมันก็ของอันนั้นมันเป็นของกลางๆอยู่แล้วมันเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเอง
ุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันมีดีมีชั่วก็ต่อเมื่อคนเขาไปหู้ไปหันคนเขาไปเนี่ยไปทำเนาะถ้าคิดว่ามันดีมันก็มีประโยชน์ถ้าคิดว่ามันบ่มีประโยชน์มันก็บ่ดีมันก็อย่างนี้ถ้าคิดว่ามันดีสิ่งนั้นก็มีประโยชน์เนาะถ้าคิดว่ามันบ่มีประโยชน์สิ่งนั้นก็บ่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับความคิดของแต่ละคนเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นกลางกลางไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวของมันเองบอกว่าอย่างก็แล้วแต่จะดีจะชั่วอยู่ที่เขาไปยะให้มันดียะให้มันชั่วเขาไปหันว่ามันดีไปหันว่ามันชั่วอยู่ที่กำกึดกำกึดทางนั้นแหละเพิ่นถึงได้บอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ร่วมมีแนวร่วมในการสนับสนุน อุปธรรมกำจุนโดยจตุปัจจัยทั้งสี่โดยจตุปัจจัยทั้งสี่จตุก็คือสี่นั่นแหละเนาะจตุปัจจัยข้าวน้ำโภชนาอาหารผู้ที่เปิ่นไปร่วมกิจกรรมเปิ่นก็เอาปลาไปตุยปลาไปโอ้บางเดือเขาเกิดใจว่าวันนี้จะเอาของกินล้ำๆขึ้นไปหายไปหอมกำลังบ่มีของกินกล้าให้นะเออที่ไหนได้พอเอาของกินขึ้นไปไปถึงของกินเต็มโต๊ะญาติโยมปลากันเอาขึ้นไปกันบางเด็กก็สลาใจวันนี้บ่ต้องเอาอย่างไปก็ได้ก็ของกินต้องมีปะเลอะเออที่ไหนได้ขึ้นไปถึงบนดอยแล้วเหลียวพอหน้ากันประวอกประแวกเอาละต่างคนก็ต่างมาได้เอาไปเออก็เป็นอันว่าวันนั้นก็อาหารการกินก็เบาบางไปกินอิ่มพ่องไม่อิ่มพ่องก็เลี้ยวไปขนาดสลามยากาศนั้นแต่ยังกินอิ่มพ่องไม่อิ่มพ่องก็เลี้ยวไปคืดพอแล้วมันก็ตลกม่วนดีมันม่วนดีม่วนดีจะได้มันม่วนดีก็เพราะอย่างเอี้ยบางเตือก็ได้กินอิ่มกินเต็มบางเตือก็ได้กินพ่องบ่ได้กินหลายแต่ส่วนน้อยเหลือเกินที่ว่าขึ้นไปแล้วบ่ได้กินเพราะว่าต่างผู้ต่างคนก็เกี่ยมไปกันเตรียมไปกันบางพ่องอยู่ต่างถิ่นต่างตีต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้บ่ได้มาร่วมงานร่วมการเป็นแต่เป็นว่าแต่ก็ได้ให้ได้หอมเป็นจตุปัจจัยมาอันนี้ตะวานี่ก็มีหลายผู้หลายคนที่ได้โอนสตางค์มาช่วยให้ช่วยหอมมีนางคุณนางชะบาสุทธหลวงอันนี้ก็หอมมาเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะกับผู้ที่ติดตามมาจำนวนจตุปัจจัยต่อว่านี่คุณชะบานี่คุณโยมชะบานี่อยู่ไหนนี่อยู่แม่สายแม่จันทร์บ่ล่ะเนี่ยฟังจากสถานีวิทยุสถานีวิทยุอย่างสถานีวิทยุสันก้งเรดิโอกันเนาะนางมัลลิกานายโคนายคาโลเอิญเลเลอร์อีกะ100บาทแล้วก็มีแพทย์ทำนางชะบา
นางชบาสุทธหลวงพร้อมด้วยครอบครัว200บาทเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งก็หอมมาโอนมาโอนเข้าบัญชีมาท่านนั่งก็ยังมีก็ยังมีญาติโยมมีไปทำที่โอนมาอันนี้ก็เฉพาะที่โอนมานะมีนายชัยวันนายชัยวันนามสกุลยังกระโมหลืมไปละอันนี้ก็โอนมาร่วมทำบุญนี่อยู่ที่ไหนนายชัยวันนี่ถ้าจะพะเยาก็หาอันนี้ก็จากพะเยาโอนมา500บาทนะ500บาทมีไปทำมี 3-4 ลายด้วยกันอ๋อทัดมาละมีมาละก็มีนางสาวภกามาศนางสาวภกามาศจำที่อยู่มาได้เนาะถ้าจะพะเยาเนี่ยกับพะเยาก็จะหายเนี่ยเด้อไม่ได้จดไว้ว่าอยู่ที่ไหนนางสาวภกามาศอันนี้600บาทแล้วก็นางสาวภกามาศโอนมาเพื่อทำคนหนึ่งมาละมาละศรัทธาแม่คำแก้ววรรณศักดิ์อุทิศไปหานายพรชัยวรรณศักดิ์บ้านห้องแห่ใหม่ตำบลห้วยไข่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหนึ่งพันบาทเนาะศรัทธาแม่อุ้ยหอมชุ่มมงคลนี่ก็บ้านเดียวกันห้องแห่ใหม่ตำบลโตตำบลห้วยไข่อันนี้ก็เท่าไหร่600บาทขอสาธุอนุโมทนาเนอะโอ้ท่านนั้นมายังเมตตาอยู่ไม่ไปทำมีนางสาวรุ่งรัตนางสาวรุ่งนภาจันแก้วรุ่งนภาจันแก้ว